بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้กับพวกเรานะครับได้กลับมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นกุศลกิจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดและพระองค์ทรงชื่นชมต่อ มวลมาลิกาของพระองค์นะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอดะเช้าตรู่นะครับตอนเช้าตรู่เนี่ยใครที่ได้มีโอกาสเดินทางออกจากบ้านของตัวเองอิลาไบติมินบุยูติลละมายังบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านของอัลลอฮ์ก็คือมัสยิดศาสนสถานบุญยสถานแห่งนี้นะครับลิอิลมินยะตะอัลละมูฮูเอาอยู่อัลลิมาฮูมาเพื่อสาระความรู้สักหนึ่งข้อหนึ่งประเด็นหนึ่งรายการหนึ่งเรื่องนะครับมาเพื่อที่จะเรียนหรือมาเพื่อที่จะสอนกานะละฮูกะอัจริมุจาฮิดินฟีซะบีลิลลาห์ผลบุญที่ได้ไม่ต่างอะไรกันเลยกับบุคคลซึ่งที่ออกไปสละชีพในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราได้นะครับปฏิบัติสิ่งที่เป็นกุศลกิจที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับสำหรับพวกเราเราคงไม่มีโอกาสที่จะออกไปสละชีพออกไปต่อสู้สู้รบปรบมือกับศัตรูในสมรภูมิแต่เราสามารถที่จะนะครับเนี่ยมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามศึกษาแล้วก็ทบทวนนะครับเรื่องราวของอัลอิสลามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาและอื่นๆที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของพวกเราเราใช้ระยะเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับและเสร็จแล้วเราก็ละหมาดซุฮรีแล้วเราก็แยกย้ายทยอยกันกลับบ้านแต่ผลที่ผลบุญที่เราจะได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคนที่ออกไปต่อสู้และเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฉะนั้นนี่คือโอกาสของพวกเรานะครับเมื่อสักครู่ท่านอิหม่ามได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะครับเราได้กลับมาสู่ห้องเรียนของเราเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะเปิดเทอมหลังจากที่เราหยุดเทอมกันไปนานพอสมควรนะครับเทอมใหญ่นี่นะครับ7เดือนนะแล้วก็ที่ผ่านมานี่เดือนครึ่งกับ2เดือนโดยประมาณทั้งหมดเนี้ยนะครับคือบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงทดสอบเรานะครับว่าเราเนี่ยยังเหนียวแน่นอยู่กับพระองค์อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเรายังเหนียวแน่นอยู่กับพระองค์เราก็จะเสมอต้นเสมอปลายกับพระองค์ความเคร่งครัดของเรานะครับในการที่จะสนองรับสั่งของพระองค์ที่เป็นข้อห้ามข้อใช้ต่างๆเราก็จะถือปฏิบัติจนกระทั่งมันเป็นนิสัยของพวกเราเป็นนิจศีลอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่เสื่อมคลายนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะนะครับพูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีโอกาสกลับมาเข้าห้องเรียนของเรานะครับห้องเรียนนี้นะครับเหมือนกับที่ท่านรอซูลบอกแล้วครับว่าคืออุทยานสวรรค์จำลองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลเคยแนะนำกับบรรดาซอฮาบะห์อิซามะรัรตุมบิริยาดุลญันนะติฟัรตะอูฮาคราใดเมื่อพวกท่านทั้งหลายมีวาสนามีโชคได้ผ่านอุทยานสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลบอกฟัรตะอูฮาพวกท่านทั้งหลายจงเข้าไปเสพสุขไปเสวยสุขกันให้เต็มที่เลยบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลด้วยความสงสัยนะครับว่าอุทยานสวรรค์ที่ท่านกำลังพูดถึงท่านกำลังใบ้ให้พวกเรารู้เนี่ยคืออะไรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เฉลยว่า
มาจาลิสุลอิลมิวะมาจาลิสุดดิกรีก็คือวงสนทนาธรรมวงสนทนาธรรมวงที่พูดคุยเรื่องราวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคุยเรื่องราวสุนนะคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตอนนี้เรากำลังอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่กิจกรรมการเรียนการสอนของมัสยิดริยาดิสุนันได้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับกับสถานการณ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานส่งให้เกิดขึ้นโรคโควิดที่ระบาดสถิติล่าสุดนี่นะครับยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเลยนะครับ250กว่าล้านคนแล้ว250กว่าล้านคนยอดผู้เสียชีวิต5,100,000กับอีกกี่คนไม่รู้นะตัวเลขนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะเมื่อสักครู่ท่านอิหม่ามบอกว่าขนาดฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วนะครบ2เข็มแล้วแต่ด้วยพระประสงค์กอดอกอดัดที่อัลลอฮ์ทรงลิขิตไว้แต่การเก่านะการก่อนพอถึงอาญันนะครับเราชะล่าใจไม่ได้เลยวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับก็ถึงอาญันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับก็จะอย่างไรก็แล้วแต่เราขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับเรานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะครับว่าเนี่ยมาตานมีกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์อยู่สองประการที่ผู้คนส่วนมากจะเผลอเรอนะจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่อัสซิฮะตุวัลฟะรอกรอซูลบอกว่าสองประการนั้นก็คือเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่ปกติสมบูรณ์ไม่พิกลพิการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกินข้าวได้นอนหลับตื่นปกติทำมาหากินได้ได้ละหมาสะอาดเนี่ยคือเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วน่าอิจฉาที่สุดเลยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการมีเวลาว่างแต่หลายคนเข้าใจว่าเวลาว่างก็คือเวลาที่ไม่ต้องทำอะไรถ้าเราทำอะไรก็แสดงว่าเราไม่ว่างดังนั้นหลายคนจึงใช้เวลาว่างนะครับแทนที่จะให้เกิดเป็นประโยชน์กับกลายเป็นเวลาที่นอนอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเหมือนที่เราซุนบอกแหละนะครับมันเป็นการสูญเสียเวลาสูญเสียประโยชน์ไปโดยไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นนะก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าเรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้เราใช้ช่วงเวลาที่ยังมีอยู่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกอบโกยสิ่งที่เป็นอามัลอิบาดะห์นะครับให้ได้มากที่สุดโดยปกติแล้วนะครับตามปฏิทินที่เราเคยทราบกันมาก็คือเสาร์แรกของเดือนธันวาคมจะเป็นงานประจำปีของมัสยิดริยาดิสุนันใช่ไหมครับนะทุกปีจะเป็นแบบนี้โดยปกติแล้วก็เสาร์หน้าเนี่ยเสาร์ที่4ธันวาคมจะเป็นงานประจำปีของมัสยิดริยาดิสุนันแต่ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ทรงร่วงรู้มาแล้วนะว่าปีนี้ริยาดิสุนันคงไม่ได้จัดงานแน่นะครับก็ผมสอบถามจากหลายๆท่านก็บอกว่ายังไม่มีกำหนดการจัดงานที่แน่นอนนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะในเมื่อเราสูญเสียโอกาสดีๆแบบนี้ไปนะก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อาจจะด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ในเมื่อริยาดิสุนันไม่ได้จัดงานปีนี้อาจจะไม่มีรายได้เป็นก้อนๆแต่ผมเชื่อว่าน้ำใจของพี่น้องเนี่ยคงไม่แห้งแล้งกับริยาดิสุนันนะหยอดตู้บ้างหยอดนะหรือจะสมทบโครงการอะไรก็แล้วแต่ก็ ยังต้องช่วยเหลือมัสยิดริยาดิสุนันอยู่เพราะมัสยิดริยาดิสุนันยังมีกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนนะเราก็ช่วยสนับสนุนตามกำลังความสามารถจะอย่างไรก็แล้วแต่นะให้เชื่อและศรัทธาว่าทั้งหมดนี้คือกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และเลือกให้ผู้ศรัทธาคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอัลลอฮฺจะไม่เลือกสิ่งที่ไม่ดีให้กับบรรดาผู้ศรัทธาของพระองค์อย่างแน่นอนนะเราเป็นผู้ศรัทธาเราก็มั่นใจนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบให้เราแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตะวักกันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกับสู่บทเรียนเตาฮีดนะครับบทเรียนเตาฮีดวันนี้ จะเรียนบทเรียนเรื่องใหม่นะครับผมจำไม่ได้นะหนังสือของพี่น้องหน้าที่เท่าไหร่เจอยังครับหน้า59นะครับเรื่องใหม่นะครับชื่อเรื่องวันนี้นะครับมุอัลลิฟให้ชื่อเรื่องว่าบาบูมาจาฟิลอิสิสกออิบิลอันวะนะครับแปลเป็นภาษาไทยว่า
ว่าด้วยเรื่องการขอฝนกับดวงดาวการขอฝนกับดวงดาวก่อนหน้านี้นะครับบทเรียนสุดท้ายตอนก่อนที่เราจะหยุดเรียนเราเรียนเรื่องอัตตัญญีมนะอัตตัญญีมก็คือเรื่องของการใช้ไสยศาสตร์ดาราศาสตร์นะดาราศาสตร์ที่เป็นแบบไสยศาสตร์ดาราศาสตร์นี่มี2ลักษณะดาราศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์กับดาราศาสตร์ที่เป็นไสยศาสตร์เราเรียนดาราศาสตร์เพื่อใช้ให้เป็นวิทยาศาสตร์เช่นเพื่อการคมนาคมเพื่อการเดินทางเพื่อการเรียกว่าดูฤดูกาลต่างๆนะอันนี้เป็นแบบวิทยาศาสตร์อันนี้อนุญาตให้นะครับแต่ถ้าดูแล้วใช้หรือเรียนแล้วใช้ในลักษณะความเชื่อทางไสยศาสตร์ดูฤกษ์ดูยามนะดาวเหนือดาวใต้ดาวนั้นทับดาวนี้อะไรแบบเนี้ยนะถ้าดูในลักษณะนี้จะถือเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ที่หลักการศาสนาอิสลามห้ามมาบทเรียนใหม่วันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อที่ผูกโยงกับเรื่องดวงดาวต่างๆนะเราอาจจะมีในสังคมไทยเราบ้างนะโดยเฉพาะคนที่เขาดูหมอดูฤกษ์ดูยามนะคำนวณเกี่ยวกับเรื่องการตกฟากดาวนั้นดาวนี้อะไรอันนี้ก็จะมีเกี่ยวข้องในบทเรียนของเราแต่ว่ามุอัลลิฟเอาสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่ปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อว่าฝนตกเพราะเป็นอิทธิพลมาจากดวงดาวต่างๆว่ามีฮุกมตามหลักการศาสนาถึงขั้นเป็นชิริกหรือไม่ชิริกอย่างไรนี่คือบทเรียนที่เป็นสาระสำคัญในบทเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจานจากหนังสือก่อนนะครับกอลันมุอัลลิฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนามุอัลลิฟนะครับท่านขึ้นหัวข้อไว้ให้เราบอกว่าบาบูมาจาอะฟิลอิสติสกออิบิลอันวาบทเรียนนี้นะครับจะนำเสนอตัวบทหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับฮุกมการขอฝนนะครับการขอฝนบิลอันวาโดยอาศัยขอจากดวงดาวบ้างเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ขออย่างเดียวนะเพียงแค่เราเชื่อไม่ต้องขอหรอกครับแต่เราเชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลทำให้ฝนตกแค่นี้ก็มีฮุกมเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยังไม่ต้องขอเพราะถ้าเราขอฝนจากดวงดาวเลยอันนี้มีฮุกมเป็นชิริกใหญ่โอ้ดวงดาวโอ้ดาวพฤหัสโอ้ดาวศุกร์โอ้ดาวอังคารดาวพูโตดาวอะไรก็แล้วแต่นะหรือถ้าเป็นคนโบราณเขาอาจจะเรียกชื่อดาวอะไรที่อยู่ในความเชื่อในความเคารพของเขาแต่ว่าสมมติว่าเราโอ้ดวงจันทร์เอ๋ยดวงตะวันเอ๋ยโอ้ดวงดาวเอ๋ยโปรดให้ฝนตกตั้งตามฤดูกาลด้วยนี่เรากำลังขอกับดวงดาวฮุกมตรงนี้เป็นชิริกใหญ่เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ขอกับดวงดาวนะเรายังไม่ได้ขอกับดวงดาวเราก็เชื่อว่าอัลลอฮ์นี่แหละคือผู้ที่ประทานน้ำฝนลงมาให้แต่เราเชื่อว่าดาวเนี่ยมีอิทธิพลต่อการให้ฝนตกหรือฝนไม่ตกนะมีอิทธิพลนะทำให้ฝนตกหรือไม่ฝนตกต้องตามฤดูกาลแบบเนี้ยอันนี้มีฮุกมเป็นชิริกเล็กกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะเราเข้าใจว่าดวงดาวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝนตกได้หรือตกไม่ได้อันนี้มีฮุกมเป็นชิริกเล็กซึ่งต่างกับการไปขอถ้าไปขออันนี้การดูอานี่เป็นอิบาดะอัดดูอาฮุวะลอิบาดะการดูอาเป็นอิบาดะห์ถ้าเราไปขอกับดวงดาวเลยนั่นเราขอสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อันนี้เป็นชิริกชิริกใหญ่เลยนะครับตกศาสนาเลยแต่ถ้าเราขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ฝนตกแต่เราเชื่อว่าดวงดาวเนี่ยมีส่วนมีอิทธิพลทำให้ฝนเป็นอย่างนั้นฝนเป็นอย่างนี้หรือแรงไม่แรงอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อตรงนี้บรรดานักวิชาการเขาสรุปว่าเป็นชิริกเล็กจะชิริกใหญ่หรือชิริกเล็กชิริกเล็กก็แล้วแต่มุมินมีไม่ได้สักชิริกหนึ่งมุมินชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพราะการชิริกไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่มันคือการปันใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปให้กับสิ่งอื่นไปให้กับสิ่งอื่นเรียกนอกใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่างชิริกเล็กเนี่ยก็ถือเป็นการนอกใจไหมนอกใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างนะชิริกเล็กนะคือการริยะริยะนะริยะแปลว่า
แสดงให้คนอื่นเขาเห็นการปฏิบัติศาสนกิจของเราด้วยหวังคำชื่นชมหรืออะไรก็แล้วแต่ริยะบริจาคเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นเขาชื่นชมละหมาดอ่านกุรอานเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นเขาชื่นชมในหลักการศาสนาเราเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าเป็นการริยะเป็นการริยะซึ่งมีหุกมเป็นชิริกเล็กนบีบอกชิริกที่ข้าพเจ้ากลัวมากที่สุดก็คือชิริกเล็กอัชชิรกุลคอฟีชิริกที่มันแอบแฝงและแยบยลจนกระทั่งบางทีเนี่ยเราจับไม่ได้เลยนะครับเราจับไม่ได้เลยไม่กล้าจับเพราะถ้าเราเห็นนี่เขาแขวนอะไรแขวนวัตถุมงคลแขวนเครื่องรางของขลังเราบอกได้เลยคนคนนี้ทำชิริกใช่ไหมครับแต่เราเห็นเขาละหมาดเราเห็นเขาจ่ายซะดอกอห์จ่ายซะกาตอ่านกุรอานทำความดีขอดุอาเราจะไปว่าเขาเราไม่รู้ของในใจเขาใช่ไหมแต่เราเห็นพฤติกรรมนะมันพอจะสันนิษฐานพอจะมองออกว่ามันมีเจตนาที่ไม่สุจริตไม่บริสุทธิ์แอบแฝงอยู่นะเช่นลอยหน้าลอยตาให้คนอื่นเขาได้เห็นได้ชื่นได้ชมเราพอจะสัมผัสได้แล้วว่าเนี่ยมันอะไรมันอวดแต่เราก็ไม่กล้าที่จะไปพูดในลักษณะปรักปรำเขากล่าวโทษเขามันก็เลยคอฟฟี่นะมันก็เลยคอฟฟี่เพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจในความรู้สึกของคนเราซูลบอกเนี่ยข้าพเจ้ากลัวมากเลยไม่กลัวหรอกไม่กลัวเท่าไหร่เลยถ้าจะเห็นคนเอาเครื่องรางของขลังเอาวัตถุมงคลมาแขวนเพราะอันนี้มันชิริกชัดๆใครเขาก็รู้แต่ของที่อยู่ในใจเนี่ยแล้วมันไปเกิดขึ้นกับคนดีๆเนี่ยเราไม่กล้าที่จะไประแวงไปสงสัยไปกล่าวโทษไปปรักปรำเขาเราซูลเลยเรียกชิริกประเภทนี้ว่าชิริกคอฟฟี่แล้วเวลามันมาเกิดขึ้นในหัวใจของใครแล้วเนี่ยนะครับ มันมาอย่างชนิดที่ว่าจับไม่ได้จับผิดแทบจะไม่ได้เลยเราซูลจึงบอกว่าชิริกเล็กที่มันมาเกิดขึ้นในหัวใจของคนดีเนี่ยมันมาเนี่ยนะครับมันไม่มีพิรุธอะไรให้เราเห็นให้เราจับมันมาเนี่ยนะครับลึกลับซับซ้อนมากกว่ารอยเท้าของมดตัวเล็กๆมดตัวที่เล็กที่สุดที่เรารู้จักเขาเรียกมดอะไรมดที่มองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นน่ะตัวนี้นึงเขาเรียกมดอะไรนะปาเรียมเรียกมดอะไรฮะมดที่มันตัวนิดนึงตัวเล็กๆมากๆเลยอ่ะขนาดตัวมดเรายังไม่เห็นใช่ไหมตัวมดน่ะเรายังมองแทบจะไม่เห็นเ ท้าของมดน่ะเท้าของมันน่ะมดหนึ่งมดตัวหนึ่งมีกี่เท้า6ใช่ไหมมดมีประมาณ6ขาอ้าวตัวมันเรายังไม่เห็นเลยแล้วขามันจะเห็นไหมไม่เห็นอ้าวแล้วรอยที่มันเดินล่ะเนี่ยแมวตัวเบ้อเร่อเลยเดินเข้ามาในมัสยิดเราไม่เห็นรอยเท้ามันเห็นเท้าแต่เราไม่เห็นรอยเท้า เราซูลบอกว่าชิริกน่ะนะความที่ว่ามันลึกลับมากจนกระทั่งเปรียบประซูลเปรียบเนี่ยยิ่งกว่ารอยเท้าของมดที่เดินบนหินที่มันผิวลื่นเป็นมันเลยน่ะซึ่งมันไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยนี่แหละชิริกที่เราซูลกลัวว่ามันจะมาเกิดขึ้นในหัวใจของผู้ศรัทธาหัวใจของคนดีคนซอลแลรอซูลบอกดูสิดูตัวอย่างแล้วรอซูลยกตัวอย่าง ชายคนหนึ่งอุตส่าห์อาบน้ำละหมาดอย่างดีอะไรอย่างดีเลยฟะยะกูมเขาลุกขึ้นยืนและเขาก็ละหมาดฟะยุซัลลีอย่ากูมลุกขึ้นยืนละหมาดฟะยุซัยยีนุศอลาตะฮูแต่เขา แต่งเติมละหมาดของเขาให้มันดูนะครับดูสวยงามดูงดงามดูสมบูรณ์มากๆเลยเพียงเพราะรอซูลบอกเพียงเพราะอะไรฮะมินนะซรอติรรอจูลีอิไลฮีเพียงเพราะเขาแคร์สายตาของคนอื่นที่กำลังจับจ้องการละหมาดของเขาอยู่ถ้าเขาละหมาดคนเดียวไม่มีใครเห็นเขาจะไม่ทำแบบนี้เป็นอันขาดเลยเขาจะละหมาดแบบลวกๆละหมาดแบบชุยๆละหมาดแบบพอไปได้พอใช้ได้แต่พอเขาจะละหมาดเท่านั้นแหละสังเกตว่ามีสายตาของคนอื่นกำลังจับจ้องอยู่ที่เขาอยู่คนนั้นยืนข้างๆคนนี้มองเขาอยู่คนนี้เห็นเขาอยู่เขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีเลยจากที่ละหมาดชุยๆจะมาทำให้ดีใหม่จะยกมือให้สวยจะกอดอกให้สวยจะยืนให้ตรงให้เรียบร้อยทำโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างปราณีตอย่างพิถีพิถันเลย
แต่ที่ทำไม่ใช่ทำเพื่อถวายเป็นอิบาดะห์เป็นสักการะกับอัลลอฮ์แต่ที่ทำเพราะเขานึกถึงคิดถึงแคร์สายตาของคนอื่นที่กำลังมองอยู่แสดงว่าตั้งแต่ยืนตรงยกมือจนกระทั่งให้สลามเขาปั่นความรู้สึกความอิคลาสของเขาความสุจริตใจของเขาแทนที่จะยกให้อัลลอฮ์ถวายให้เป็นอิบาดะห์กับอัลลอฮ์กลับเอาไปให้คนอื่นแคร์คนอื่นมากกว่าชิริกไหมชิริกไหมครับนี่แหละรอซูลบอกชิริกชิริกเลยตอนนี้เรายังละหมาดให้อัลลอฮ์อยู่ยังเนียดเพื่ออัลลอฮ์อยู่แต่เรากำลังปั่นความรู้สึกดีๆซึ่งมันคือหัวใจของการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราเนี่ยเอาไปให้คนอื่นแทนสมมติบางอัดนานเนี่ยนะครับพาภรรยาไปนั่งทานอาหารมาทานานมีครอบครัวแล้วใช่ป่ะมีแล้วนะมาทานานพาครอบครัวพาภรรยาไปนั่งทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับมาทานานนั่งกินอาหารอยู่กับภรรยาข้างหน้านี่แหละแต่ใจเนี่ยเวลาเห็นผู้หญิงอีกโต๊ะหนึ่งเลไปมองเขาน่ะเป็นนิยมไหมนั่งกินอยู่กับเรานี่แหละปากบอกว่ากินอยู่กับเราเหมือนกับเรากำลังบอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมตอนเนียดข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮีสองรอกาตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาปากบอกเพื่ออัลลอฮ์เนียดก็บอกว่าเพื่ออัลลอฮ์แต่ตลอดพฤติกรรมของเราตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งให้สลามเลิกเนี่ยตาเราไปมองอยู่ที่อื่นเหมือนกับอัดนานแหละตั้งแต่เข้าไปในร้านจนกระทั่งสั่งจนกระทั่งเสร็จเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจภรรยาของตัวเองเลยแต่ตาไปจำเลืองมองคนคนอื่นอยู่ถ้าเรารู้ภรรยารู้ชอบไหมครับชอบไหมไม่ชอบแล้วนี่เรากำลังนอกใจอัลลอฮ์เอาใจของเราทั้งหมดที่จะต้องมุ่งตรงอย่างมีสมาธิกับอัลลอฮ์จดจ่อกับอัลลอฮ์แต่เราไปจดจ่อกับคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่ชมเราเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตำหนิเราว่าละหมาดไม่สวยละหมาดไม่ดีอ่านไม่เพราะเราก็เลยไปอะไรไปปรุงแต่งไปเติมแต่งละหมาดของเราเอาให้มันดูดีกว่าปกติที่เราเคยทำคนเดียวนี่แหละรอซูลบอกนี่คือชิริกฉะนั้นจะชิริกเล็กชิริกใหญ่มุสลิมมุมินผู้ศรัทธาจะไม่ทำสักชิริกหนึ่งถึงแม้ว่าอุลามะจะบอกว่าการที่เราเชื่อว่าดวงดาวดวงจันทร์ดวงตะวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีอิทธิพลต่อการให้ฝนตกไม่ตกอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่ให้ฝนตกจริงๆเชื่อว่าอัลลอฮ์แต่การเข้าใจแบบนี้คิดแบบนี้มันนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้จะเป็นชิริกเล็กก็ตามเราจะไม่เชื่อเราจะไม่เข้าใจแบบนั้นนะอันนี้คือหัวข้อนะครับแต่นี้มุอัลลิฟพูดในอายะห์แรกนะพี่น้องลองดูใจความที่เขาให้ความหมายเป็นภาษาไทยด้วยนะวะตัจอาลูนริซกอกุมอันนะกุมตุกัซซิบูนวะตัจอาลูนริซกอกุมอันนะกุมตุกัซซิบูนและพวกท่านทั้งหลายยังจะทำให้ริสกีของพวกท่านทั้งหลายทั้งที่รู้ว่ามาจากใครมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละถามผู้ศรัทธาถามมุสลิมทุกคนริสกีเป็นของใครอัลลอฮฺเป็นผู้ประทานให้การนั้นเองพวกท่านทั้งหลายก็ยังจะทำให้ริสกีที่อัลลอฮฺประทานให้กับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้มาจากอัลลอฮฺหมายถึงกล่าวอ้างว่าหรือโมเมไปว่าริสกีที่มาจากอัลลอฮ์น่ะจริงๆแล้วเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มาจากสิ่งอื่นหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกกับพวกเรานะมีนะคนในหมู่พวกท่านน่ะมันรู้อยู่แก่ใจน่ะแหละว่าริสกีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานแต่โดยพฤติกรรมของมันโดยลักษณะคำพูดคำจาของมันเนี่ยเหมือนมันกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกว่าริสกีเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เพราะตอนมันพูดมันไม่ได้บอกว่าริสกีเป็นของอัลลอฮ์เนี่ยมันพูดว่าดาวให้ฝนตกตะวันให้ฝนตกดวงอาทิตย์ให้เกิดภัยแล้งมันเหมือนกับว่ากำลังบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีอิทธิพลกับชีวิตของมันมีอิทธิพลกับริสกีของมันจนกระทั่งลืมนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กำลังบอกนะว่ามีพวกเราในหมู่พวกเราเนี่ยที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยไปคิดแบบนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าริสกีเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้แต่โดยพฤติกรรมโดยคำพูดโดยอะไรก็แล้วแต่ที่แสดงออกมาบางครั้งทำให้นึกได้ว่าทำให้เข้าใจได้ว่าเหมือนกับเองจะไม่เชื่อว่าริสกีนี่มาจากอัลลอฮ์จริง
มาจากใครนะมาจากอัลลอฮ์จริงๆเหมือนกับที่ผมเคยพูดแล้วยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังไปบทเรียนนานแล้วเหมือนกันตอนนั้นผมยกตัวอย่างครูสมานพอจะนึกออกไหมครูสมานที่ผมบอกว่าครูสมานไม่สบายใช่ไหมครูสมานไม่สบายแล้วครูสมานก็นอนอยู่ที่แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลผมกับครูสมานเนี่ยรู้จักเคารพกันไปมาหาสู่กันอ้าวครูสมานไม่สบายหรือผมเอาผมดีกว่าผมไม่สบายผมไม่สบายครูสมานอัลลอฮ์อาจารย์มาบรรยายมาให้ความรู้นึกถึงผมครูสมานก็มาเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลหิ้วกระเช้ามากระเช้านึงเอาส้มมากระเดส้มมาถุงนึงอะไรก็แล้วแต่น้ำเยี่ยมมาเยี่ยมพอผมเห็นครูหมานเท่านั้นแล้วอัลลอฮ์ขอบอกขอบใจครูหมานใหญ่เลยใช่ป่ะนึกถึงใครนึกถึงความดีความงามของครูหมานอัลลอฮ์ครูหมานอุตส่าห์มาเยี่ยมผมนะอุตส่าห์หิ้วนู่นหิ้วนี่มานะผมขอบคุณครูหมานถูกไหมถูกใช่ป่าวถูกแล้วโดยมารยาทผมก็ต้องขอบคุณนะครูสมานที่มาเยี่ยมขอบคุณที่อุตส่าห์หิ้วกระเช้าหิ้วผลไม้หิ้วนู่นหิ้วนี่มาเยี่ยมแต่ถ้าเรามองในบริบทของอากีดะห์ความเชื่อความศรัทธาก่อนที่ผมจะขอบคุณครูหมานผมต้องขอบคุณใครก่อนขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์คือผู้ที่ประสงค์ให้ครูสมานมาเยี่ยมผมครูสมานแค่ทำหน้าที่ของครูสมานเท่านั้นเองแต่ผู้ที่ประสงค์และกำหนดให้ครูสมานมาคืออัลลอฮ์และผู้ที่ประสงค์ให้ผมมีได้ริสกีได้ส้มได้อาหารเสริมได้เครื่องดื่มนู่นนี่คือใครผู้ที่กำหนดคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือเจ้าของริสกีผู้ให้ผมและกำหนดให้ผมได้มีริสกีในส่วนนี้แต่ผมไม่ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ผมไปขอบคุณคนที่หิ้วริสกีของอัลลอฮ์มาให้ผมกลับไปถึงบ้านละหายออกจากโรงพยาบาลไปตั้งนานแล้วยังไปเล่าให้ที่บ้านฟังเลยตอนย่ออยู่โรงพยาบาลน่ะนะครูสมานมาเยี่ยมครูสมานหิ้วส้มมาให้อร่อยชะส้มครูสมานเล่าแล้วเล่าอีกเล่า8วัน10วันไม่เลิกผมจดจำบุญคุณครูสมานที่มาเยี่ยมแค่ครั้งเดียวน่ะครูสมานถ้าครูสมานเป็นอะไรผมจะไปเยี่ยมครูสมานบ้างนะจำบุญคุณของครูสมานไม่ลืมเลยแล้วถ้าครูสมานเป็นอะไรมั่งผมก็ต้องพยายามไปเยี่ยมจนได้นึกถึงบุญคุณของเขากี่ครั้งที่เขามานะครั้งเดียวแล้วที่อัลลอฮ์ให้เรามาทั้งชีวิตเราจำกี่ครั้งจำกี่เรื่องของอัลลอฮ์นี่ว่าจริงไหมจำของอัลลอฮ์กี่เรื่องแต่ผู้ครูสมานหิ้วส้มไปให้ผมโลนึงหิ้วแบนหิ้วอะไรรังนกไปอัลลอฮ์ครูสมานอุตส่าห์ซื้ออุตส่าห์หิ้วมาจำของเขาไปไม่รู้กี่วันกี่เดือนพูดแล้วพูดอีกชมแล้วชมอีกแต่ที่อัลลอฮ์ให้ผมมาทั้งชีวิตเช้ามาผมยังไม่ได้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เลยดุอาตื่นนอนบางทียังไม่ได้อ่านเลยนี่เราลืมใครลืมอัลลอฮ์ฉะนั้นพฤติกรรมของเราเหมือนกับว่าเรากำลังไม่จดจำบุญคุณของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกนะวะตัจอาลูนาริสกอกุมอันนะกุมตุกะซีบูนหรือว่าพวกเจ้าทั้งหลายกำลังจะทำให้ริสกีของอัลลอฮ์ที่พวกเจ้าก็รู้อยู่กับใจว่าเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะแต่ทำเป็นไม่เชื่อว่ามาจากอัลลอฮ์ไม่เห็นบอกเลยนะส้มกระเช้าเนี่ยแบนกระเช้าเนี่ยของอัลลอฮ์แต่พูดว่าเป็นของใครอัลลอฮ์ครูสมานอุตส่าห์ซื้อมายกความดีความชอบให้ใครเนี่ยริสกีเนี่ยยกความดีความชอบให้ครูสมานพี่น้องเข้าใจเจตนาของอายะห์แล้วนะอัลลอฮ์กำลังบอกกับพวกเราว่าหรือพวกเจ้าทั้งหลายจะปล่อยให้ริสกีของอัลลอฮ์ที่รู้อยู่กับใจว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้แต่กลับไปยัดเยียดให้เป็นความดีความชอบของคนอื่นเหมือนกับที่มุอัลลิฟกำลังจะบอกแหละต่อไปเนี้ยเจ้าก็รู้อยู่กับใจว่าผู้ที่ประทานฝนลงมาคืออัลลอฮ์นะประทานความอุดมสมบูรณ์ต่างๆคืออัลลอฮ์ให้แรงก็อัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์หมดเลยแต่เวลาเจ้าพูดทำไมไม่พูดให้ถึงอัลลอฮ์ให้จบที่อัลลอฮ์ล่ะกลับไปอ้างแค่ดาวนั่นดาวนี่ดีนะดาวนี้มันขึ้นดีนะดาวนี้มันเป็นแบบนี้ดีนะช่วงนี้มันเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างที่เนี่ยจะเกิดเพศภัยจะเกิดอุทกภัยจะเกิดน้ำท่วมจะเกิดนู่นนี่คนที่ไม่ได้ศรัทธากับอัลเลาะห์เขาก็จะโทษอะไรล่ะโทษปรากฏการณ์ต่างๆเป็นเพราะดาวนี้มันเป็นแบบนี้เป็นเพราะไอ้นี่มันเป็นแบบนั้นแบบนั้นไปเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องปรากฏการณ์ต่างๆก็เท่ากับเราไม่เชื่อในริสกีในกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่แรกแล้วนั่นแหละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบีมาลิกอัลอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับรายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอล
รอซูลให้โอวาทไว้สำคัญมากเลยเรื่องนี้นะครับรอซูลบอกว่าอัรบะอุนฟีอุมมะตีมินอัมริลญาฮิลิยะห์4ประการต่อไปนี้4พฤติกรรมต่อไปนี้4นิสัยต่อไปนี้เป็นนิสัยที่มีมาตั้งแต่อะไรละในยุคญาฮิลิยะห์4เรื่องที่รอซูลจะระบุต่อไปนี้เป็นนิสัยที่มีมาตั้งแต่ในยุคญาฮิลิยะห์แล้วนะเป็นยุคญาฮิลิยะห์แล้วนะครับแล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมทิ้งไม่ยอมเลิกรากันเสียทีนะทั้งที่นบีก็บอกแล้วไม่ดีนะเรื่องนี้แบบนี้ไม่ดีแต่พวกหลายไม่ยอมเลิกแล้วมันมีมาตั้งแต่ในยุคญาฮิลิยะห์1อัลฟัครุบิลอะห์ซาบการอวดใหญ่อวดโตการคุยโวโมเกี่ยวกับเรื่องอะห์ซาบชาติตระกูลนะเอาเรื่องชาติเรื่องตระกูลเรื่องปู่ย่าตายายมาคุยทับกันนะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมีมาตั้งแต่ยุคญาฮิลิยะห์แล้วนะเอาเรื่องชาติตระกูลพวกเนี้ยมาคุยทับถมกันมาโอ้อวดกันวัตตออานุฟิลอันซาบินะครับการปรักปรำการให้ร้ายกันในเรื่องของชาติตระกูลสกุลรุ่นชาติเนี่ยบางทีเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดได้ไหมไม่ได้เขามาเกิดเป็นลูกของคนพ่อคนนี้แม่คนเนี้ยบางทีเราไปตำหนิติเตียนเขานะไปตำหนิติเตียนเรื่องชาติเรื่องตระกูลเขาอะไรแบบนี้นะบางคนเขาเลือกเกิดไม่ได้มาเกิดเป็นลูกเช็คสมมติอย่างเงี้ยเลือกลูกลาวเลือกได้ไหมไอ้ลาวไอ้เช็คไอ้ขาแม่ขาเหม็นไปว่าเขาได้ไหมไม่ได้นะพ่อแม่เขาดำแม่เขาเป็นนิโกเขาเลือกเกิดได้ไหมที่จะไปเลือกเกิดกับคนขาวเลือกไม่ได้งั้นของพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่เราก็มาปรักปรำมาพูดให้ร้ายกันในเรื่องของนะเรื่องสกุลรุ่นชาตินะพวกนี้นะครับตระกูลมุนชาตินี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเลือกไม่ได้เราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตำหนิติเตียนกันอันที่3ที่เราซูลบอกวัลอิสซกออูบินนูจูมวัลอิสซกออูบินนูจูมและการขอฝนจากดวงดาวต่างๆอันนี้อันที่3ที่เราซูลพูดเอาไว้ความประพฤติแบบนี้นิสัยแบบนี้มีมาตั้งแต่ยุคญาฮิลิยะห์แล้วส่วนหนึ่งขอฝนขอฟ้าจากดวงดาวเลยส่วนหนึ่งขอฝนขอฟ้าจากดวงดาวเลยฉะนั้นเราจึงเห็นนะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาทางความเชื่อของหลายๆกลุ่มเลยเวลาฝนฟ้าแห้งแล้งเขาจะไปขอฝนขอฟ้าจากดวงดาวต่างๆนะบางคนก็ขอจากเทวดาบางคนก็ขอจากนางฟ้าจากพระอินทร์จากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเชื่อของคนอื่นเขานั่นเรื่องของเขาแต่เราที่เป็นผู้ศรัทธาเราไปขอไม่ได้เพราะถ้าไปขอแบบนั้นเรากำลังชิริกใหญ่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือขอกับอัลลอฮ์แหละบอกกับอัลลอฮ์แหละแต่ก็เชื่อว่าสิ่งอื่นๆก็มีส่วนร่วมมีอิทธิพลทำให้ฝนตกลงมาด้วยได้ช่วยกับอัลลอฮ์แบบนี้มีไหมแบบนี้มีนะครับอันนี้เรื่องที่3เรื่องสุดท้ายอันนิยาฮะตุอันนิยาฮะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4การร้องไห้ฟูมฟายโอดครวญนะตีโพยตีพายเมื่อมีการสูญเสียพ่อแม่เสียชีวิตลูกเต่าเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ร้องไห้ฟูมฟายจากการสูญเสียบุคคลอื่นนะอันเป็นที่รักเป็นที่เคารพของเราร้องไห้ไม่หยุดไม่ย่อนโวยวายตำหนิติเตียนกอดอกอดัดของอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่ยุคญาฮิลิยะห์แล้วสมัยนี้ก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะเสียชีวิตร้องไห้โวยวายนะด่าทอต่างๆนานาทั้งหมดนี้เป็นอะไรครับเป็นพฤติกรรมในยุคญาฮิลิยะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะอย่างไรจะนานนมเนแค่ไหนก็แล้วแต่อุมมะห์นบียังไม่เลิกนิสัยแบบนี้ยังไม่เลิกนิสัยฉะนั้นนิสัยแรกนะการคุยโม้คุยโวเกี่ยวกับเรื่องชาติตระกูลมีนะตำหนิติเตียนเรื่องชาติตระกูลมีขอฝนนะขอฝนขอฟ้าจากสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์จากดวงดาวมีมั้ยมีนะแล้วก็การร้องไห้ฟูมฟายเมื่อมีคนเสียชีวิต
ทั้ง4พฤติกรรม4นิสัยนี้ยังมีให้เห็นอยู่จนกระทั่งถึงณเวลานี้และจะมีเรื่อยๆไปรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะห์ของนบีให้สอนแค่ไหนเตือนแค่ไหนห้ามแค่ไหนก็เลิกกันไม่ได้ติดเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยเลยรอซูลบอกว่ามีอยู่เรื่องนึงที่รอซูลแนะนำเป็นพิเศษและกำชับก็คือวันนาอิฮะตุนาอิฮะก็คือผู้หญิงที่ร้องไห้ฟูมฟายวอยวายเมื่อมีผู้เสียชีวิตนะร้องพร่ำเพรื่อร้องไม่แบบนี้นะไม่หยุดไม่หย่อนอีดาลัมตะตุบถ้าเธอเสียชีวิตไปในสภาพที่เธอมีพฤติกรรมมีนิสัยแบบนี้นะแล้วยังไม่ได้เตาบะตัวจากความผิดข้อหานี้กอบละเมาติฮาตายไปก็ร้องยันตายนะส่วนร้องยันตายเลยนะตุกอมุยาอุมัลกิยามะติวะอะลัยฮาซิรบาลุมมินกอติรอนวะดิรอุมมินจารบอัลลอฮ์จะให้เธอฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่บนตัวเธอเนี่ยจะมีซิรบาลมินกอติรอนซิรบาลก็คือชุดที่ทำเป็นเหล็กเป็นเกราะนะตีเหล็กขึ้นมาแล้วก็สวมเป็นชุดแต่เหล็กเนี่ยนะครับหลอมมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากกอติรอนตะกั่วทองแดงที่มันเดือดเหลวนะเวลาเราไปหลอมมันนะครับต้มมันจนกระทั่งมันละลายเป็นน้ำเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เอาเนี่ยแหละเอาอะไรเอาไอ้น้ำเหลวๆน้ำที่มันเดือดจากตะกั่วจากทองเหลืองทองแดงจากอะไรพวกนี้นะครับมาราดแล้วให้มันเกาะที่ตัวเราทั้งหมดเลยเคลือบตัวเราไว้นะเคลือบตัวเราไว้น่ากลัวนะน่ากลัวมากๆเลยเรานี่แค่อะไรสวมรองเท้าเนี่ยถอดรองเท้าตั้งไว้หน้ามัสยิดตากแดดอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงเดินออกไปสวมแค่อะไรแค่ฝ่าเท้าแล้วนะเรายังชักเท้าหนีเลยเห็นไหมครับเดินออกไปเหยียบกระเบื้องครับปูไว้หน้ามัสยิดโดนแดด2ชั่วโมง3ชั่วโมงจะกลับบ้านชักเท้าหนีเลยความร้อนแล้วนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตะกั่วให้ทองเหลืองทองแดงไงนะโลหะพวกนี้ที่มันหลอมจนกระทั่งละลายเป็นน้ำเดือดๆแล้วนะครับมาฉาบมาเคลือบตัวเราดัดนิสัยอัลลอฮฺต้องการจะดัดนิสัยนี่เป็นวิธีการลงโทษของพระองค์นะครับบางอุลามาบางท่านบอกให้เราเคยเห็นไอ้นี่ไหมน้ำยังมาตอยอ่ะที่เขาราดถนนน่ะฮะทำยังไงที่ข้ามาราดเนี่ยเขาต้องเผามันจนกระทั่งมันเหลวเป็นยางใช่ไหมครับเป็นยางแล้วไปคลุกกับไอ้หินเม็ดเล็กๆหินกรวดหินนั่นหินคลุกอ่ะนะเพื่อที่จะมาทำยางมาตอยปรับผิวหน้าจราจรหน้าถนนเนี่ยนั่นแหละน้ำมันเดือดๆน้ำมันขี้โลดเดือดๆเป็นมาราดตัวเราทั้งที่อะไรสุกพองผุพองไปหมดเลยเนื้อหลุดจากกระดูกอ่ะอยากโดนไหมถ้าอยากโดนลองร้องไห้นะใครตายร้องไห้ใครตายร้องไห้บางคนเนี่ยอย่างบางลัทธิบางความเชื่อนี่เขาจ้างกันไปร้องเป็นอาชีพเลยใช่ป่ะบางคนที่เขาร้องกันเป็นอาชีพเลยนะมันอะไรมันแสดงถึงเกียรติของเขาครอบครัวของเขาอะไรก็แล้วแต่หน้าตาของเขามีคนสูญเสียมีคนร้องไห้นู่นนี่อันนี้มันเป็นพฤติกรรมของคนอื่นแต่มุสลิมไม่ทำถ้ามุสลิมทำจะโดนอัลลอฮ์ลงโทษแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะวะดิรอุนมินจารบินดิรอุนก็คือโล่นะโล่หรือเสื้อเกราะก็ได้แปลได้ทั้งสองอย่างเลยมินจารบินที่ทำมาจากครับบอกที่อะไรที่เต็มไปด้วยยารอบนี่แปลว่าโรคเรื้อนโรคผิวหนังกาวจนกระทั่งอะไรกาวจนกระทั่งมันถลอกปอกเปลือกไปหมดเลยอ่ะฮะเราเคยคันไหมเคยคันเวลาเราร้อนๆแล้วเป็นอะไรนะเขาเรียกลมพิษนะแค่ลมพิษนะยังร้อนแล้วนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อะไรให้มีเสื้อเกราะมาแล้วในเสื้อเกราะเนี่ยมันเป็นโรคผิวหนังที่ทำให้เราต้องกาวอ่ะมันคันจนกระทั่งอยู่ไม่สุขอ่ะแล้วจะกาวยังไงเราเนี่ยเป็นส่วนเป็นคันที่กลางหลังมือเอื้อมไม่ถึงทำยังไงไปเรียมเรายังเดินหามุมเสาใช่ไหมเอาหลังถูนะเรายังหาไม้เกาหลังหาโน่นหานี่อยู่ไม่สุขนั่งไม่ติดแล้วนี่มันอยู่ในตัวเราแล้วมีเสื้อเกราะปิดเอาไว้ล้วงก็ไม่ได้แย่ตรงไหนก็ไม่ได้แต่มันคันยุบยิบไปทั้งตัวเลยทรมานทั้งตัวเลยนะทรมานไหมทรมานอัลลอฮ์จะให้ลงโทษแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่คันยุบยิบยุบยิบนะแต่มันคือถลอกปอกเปลือกไปหมดเลยผุพองผุพองนะนี่คือ
บทลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนที่มีพฤติกรรมเนี่ยโดยเฉพาะพฤติกรรมการร้องไห้เวลามีคนตายเราร้องไห้ได้ร้องแค่พองามมะเสียชีวิตป๋าเสียชีวิตลูกเสียชีวิตญาติพี่น้องคนรู้จักเสียชีวิตเราเสียใจได้ร้องไห้ได้น้ำตาไหลได้นบีก็เคยร้องไห้ตอนลูกเสียชีวิตตอนนบีเสียชีวิตซอฮาบะห์ก็ร้องไห้แต่เราจะไม่โวยวายจะไม่ตีโพยตีพายไม่โอดครวญจนกระทั่งทำให้เสียลักษณะนิสัยที่ดีที่พึงปฏิบัติเพราะเวลาเราโวยวายเนี่ยเท่ากับเราตำหนิติเตียนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมวะลาฮูมาอันไซดิบนิคอลิดินและจากเขาทั้งสองแม้ถึงทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับรายงานจากเซดบินคอลิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเซดบินคอลิดนี่เป็นซอฮาบะห์นะครับรายงานบอกว่าเหตุการณ์นี้เขาเป็นผู้ประสบเหตุเองเล่าให้เราฟังบอกว่าศ็อลลาลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลาตัลฮุดัยศ็อลาตัสซุบฮิบิลฮุดัยบียะอะลาอิซริซะมาอินกานัตมินัลไลลิมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำละหมาดซุบฮีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาซุบฮ์รอซูลนำละหมาดซุบฮีที่ฮูไดบียะห์ฮูไดบียะห์นี่เป็นเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในมักกะนะครับที่อยู่ในมักกะเป็นเราเคยได้ไหมเคยซุลฮูไดบียะห์ตอนที่รอซูลเจรจาขอเขาเรียกว่ายุตินะไม่สู้รบกับชาวมักกะในปีที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปทำอุมเราะห์แต่ชาวมักกะห์ไม่ยินยอมเหตุการณ์เนี้ยเกิดในราวปีรศักราชที่6ถ้าจำไม่ผิดฮุไดบียะห์นี่น่าจะปีที่6นะครับก็เช้ามืดก็ละหมาดซุบฮ์รอซูลนำละหมาดเองการละหมาดครั้งเนี้ยรอซูลละหมาดบนพื้นทรายที่มีฝนตกลงมาตอนกลางคืนตอนหัวค่ำพื้นทรายก็ยังฉ่ำยังเปียกอยู่งั้นเวลาละหมาดก็สุญูดลงไปบนพื้นทรายที่มันชื้นมันแฉะกานัตมินัลไลลิตกตั้งแต่ตอนกลางคืนมาแล้วฟะลัมมันซอรอฟาพอรอซูลให้สลามเลิกละหมาดเสร็จแล้วอักบะละอะลันนาสท่านรอซูลก็หันมาหาบรรดามะมูมบรรดาซอฮาบะห์โดยปกติแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาให้สลามรอซูลจะหันไปขวามือสุดเลยหรือหันไปซ้ายมือสุดเลยหรือไม่ฉะนั้นก็หันมาตรงใครตรงมะมุมเลยหันหลังกลับมาหาบรรดามะมุมเลยแล้วรอซูลก็จะซิกรุลลอฮ์จะซิกรุลลอฮ์ว่าอัสซักฟิรุลลอฮ์ว่านูนว่านีไปสักระยะหนึ่งแล้วถึงจะเริ่มพูดเริ่มสนทนากับซอฮาบะห์จะซิกรุลลอฮ์ก่อนแต่ครั้งเนี้ยพอรอซูลให้สลามปุ๊บรอซูลหันมาหาซอฮาบะห์ทันทีเลยแล้วรอซูลก็ถามว่าฮัลตะดรูนมาซากอลร็อบบุกุมฉันขอถามพวกท่านทั้งหลายหน่อยรู้หรือเปล่าเนี่ยเช้ามืดวันเนี้ยเนี่ยเช้ามืดวันนี้เลยเนี่ยหัวรุ่งตอนเนี้ยรู้หรือเปล่าอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรกับพวกท่านทั้งหลายนะมาซากอลร็อบบุกุมองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านทั้งหลายทรงมีรับสั่งประการใดลงมารู้หรือเปล่ารอซูลถามจี้เดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วฉันถามหน่อยรู้หรือเปล่าเช้ามืดวันเนี้ยอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรลงมานะครับก็ลูบรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบกับท่านรอซูลนะครับว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมเราไม่ทราบครับอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเช้ามืดวันนี้อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรลงมาก็ละรอซูลก็รีบบอกเลยนะรอซูลก็รีบแจ้งเลยบอกว่าก็ละอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งในเช้ามืดของวันนี้อัสบะฮะมินอิบาดีมุมินุนบีวะกาฟิรเช้ามืดของวันนี้บ่าวของเรามีทั้งคนที่ศรัทธากับฉันอยู่และมีคนที่เลิกศรัทธากับฉันไปแล้วปฏิเสธศรัทธากับฉันที่รอซูลพูดเนี่ยรอซูลพูดกับใครพี่น้องลองจินตนาการรอซูลกำลังพูดอยู่กับใครบังแว่นฮะพูดกับซอฮาบะห์รอซูลถามเนี่ยรอซูลที่กำลังจี้เนี่ยจี้ใครจี้ซอฮาบะห์อยู่จี้ซอบะซอบะกำลังทำอะไรอยู่เพิ่งจะละหมาดเสร็จใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราบอกถ้าเป็นบ้านเราถ้าพูดแบบชาวบ้านแบบนี้นะแหกตาขึ้นมาละหมาดกับนบีนี่ผมพูดให้คิดไม่ได้พูดแบบไม่ให้เกียรติซอบะนะเปล่าเนี่ยซอบะนะอุตส่าห์พยายามตื่นขึ้นมาเดินทางร้อนแรมไปฮุไดบียะห์นะจะใช่ไหมครับแย่ขนาดไหนแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาละหมาดพร้อมกับนบี
แต่นบีถามรู้หรือเปล่าเนี่ยเช้ามืดวันเนี้ยอัลลอฮ์มีรับสั่งอะไรลงมาแล้วนบีก็บอกว่าในหมู่พวกเราเนี่ยในหมู่บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยพวกเราอะนะมีคนที่เป็นผู้ศรัทธาอยู่เหมือนเดิมและมีคนที่เปลี่ยนไปไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์แล้วเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่ซอฮาบะของรอซูลจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ไม่ศรัทธาก็เพิ่งจะละหมาดเสร็จแม้แสดงว่าคดีนี้เป็นคดีที่เร่งด่วนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องรีบเคลียร์เดี๋ยวนั้นเลยแล้วพูดกับซอฮาบะเดี๋ยวนั้นเลยเราไม่ได้ไปกล่าวโทษนะว่าซอฮาบะเป็นคนกาเฟรไปเปล่าซอฮาบะยังเป็นอยู่เหมือนเดิมนี่แหละแต่พฤติกรรมบางอย่างที่รอซูลบอกมันมีมาตั้งแต่ยาฮิลียะนะมาเป็นซอฮาบะแล้วมาเป็นยันกิยามะฮ์ก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เมื่อสักครู่เราอ่านไปแล้วใช่ไหมนบีบอก4ประการที่มีมาตั้งแต่ยาฮิลียะสมัยก่อนอุมมะห์นบีกี่ยุคกี่สมัยก็จะไม่เลิกนั่นก็คือเชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลทำให้ฝนตกได้แล้วเนี่ยกับซอฮาบะห์นบีพูดกับซอฮาบะห์เนี่ยเช้ามืดวันนี้อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งลงมาแล้วในหมู่พวกเจ้าเนี่ยในหมู่พวกเราเนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยอัสบะฮะมินอิบาดีมุมินในจำนวนบ่าวของพระองค์จำนวนหนึ่งที่เป็นมุมินมุมินคือยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่เหมือนเดิมว่ากาฟิรกาฟิรแปลว่าแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาเหมือนเดิมแล้วซอฮาบะห์งงสิครับซอฮาบะห์งงเป็นไปได้อย่างไรในหมู่พวกเรามีทั้งคนที่ศรัทธาและไม่ศรัทธารอซูลก็คลายความสงสัยให้อ้าวดูเอาเองนะดูเอาเองนะใครจะเป็นยังไงฟะอัมมามันกอละใครที่พูดแบบนี้มุติรนาบิฟัดลิลลาฮิวะเราะห์มะติโอ้มุติรนาแปลว่าเราได้รับน้ำฝนเมื่อคืนที่ฝนตกลงมาเนี่ยเราได้รับน้ำฝนเมื่อคืนนี้บิฟัดลิลละเป็นไปเพราะความกรุณาวะเราะห์มะติความเมตตาของอัลลอฮ์ล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับอะไรอ๋อที่ฝนตกเมื่อคืนน่ะนะเป็นเพราะความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮ์องค์เดียวล้วนๆเลยฟะซาลิกะมุมินุนบีวะกาฟิรุนบิลกอกับถ้าพูดแบบนี้นะคนคนนี้ถือว่ายังเป็นผู้ที่ศรัทธากับฉันอยู่และปฏิเสธไม่ศรัทธากับดวงดาวถ้าในหมู่พวกเรามีใครที่พูดแบบนี้นะอ๋อฝนที่ตกเมื่อคืนนะเป็นเพราะอัลลอฮ์ล้วนๆเป็นเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นเพราะความกรุณาของอัลลอฮ์คนคนนี้ถือว่ายังศรัทธากับอัลลอฮ์อยู่ไม่เชื่องมงายเรื่องดวงดาวต่างๆวะอัมมามันกอละแต่ถ้ายังมีใครนะที่พูดอีกอย่างหนึ่งเชื่ออีกอย่างหนึ่งพูดยังไงมุติรนาบินาวอิกาซาวะกาซาอ๋อที่ฝนตกลงมาเมื่อคืนนั้นเป็นเพราะสาเหตุดาวดวงนี้มันขึ้นเป็นเพราะสาเหตุดาวดวงนี้มันปรากฏเป็นเพราะดาวดวงนี้มันหายไปรอซูลบอกว่าฟาซาลิกะกาฟิรุนบีไอ้คนคนเนี้ยไอ้ตะขัวเนี่ยถ้าพูดแบบเนี้ยให้ถือว่ามันไม่เชื่อฉันมันไม่ได้ศรัทธากับฉันมุมีนุลบิลกอกับแต่มันไปเชื่อเรื่องอะไรแทนเชื่อกับดาวกับเดือนแทนแล้วนี่รอซูลพูดกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคือเตือนว่าถ้าจะมีใครพูดให้คิดให้ดีนะเอาละจะพูดเล่นพูดจริงพูดอะไรก็แล้วแต่มีสิทธิ์พูดไหมไม่มีสิทธิ์พูดนะแล้วรอซูลบอกไหมใครที่พูดแบบนี้ไปเข้ากะลิมอห์ยังไม่ได้บอกตอนนั้นแหละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนมะกอมนี่คือมะกอมสอนไม่ได้มาประกอบหุกกลมแกเป็นนั่นแกเป็นอิรซุนยังไม่ได้หุกกลมเพราะอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งลงมาเตือนนบีว่าในหมู่อุมมะของนบีในหมู่ประชาชาติของนบีนะมันมีคนที่พูดชุยๆแบบนี้เนี่ยที่ฝนตกเป็นเพราะนั่นเป็นเพราะนี่นะเพราะเชื่อเรื่องดาวเรื่องเดือนว่ามีอิทธิพลมันเหมือนกับบางครั้งอ่ะเราก็บางอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเราฟังได้รู้ได้เข้าใจได้แต่บางอย่างก็ไม่ต้องเชื่อบางอย่างก็ไม่ต้องเชื่ออย่างทฤษฎีน้ำขึ้นน้ำลงอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้และสติปัญญาของเราก็ให้การยอมรับได้แต่บางเรื่องบางอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับวิทยาศาสตร์บอกเป็นไม่ได้เลยแต่เราถ้าอัลลอฮ์บอกเราต้องอะไรเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อถึงแม้วิทยาศาสตร์เขาบอกเขาจะพิสูจน์ให้อะไรให้เราไม่เชื่อเขาทำให้เราไม่เชื่อได้แต่เราถึงแม้เขาจะพิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่แต่เราที่เป็นผู้ศรัทธาก็ยังต้องเชื่ออัลลอฮ์ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเรียนเรื่องการโคจรของระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมโลกกับดวงอาทิตย์โลกเนี่ยมันหมุนรอบตัวเอง1 รอบวัน1 24 ชั่วโมง
แล้วมันก็หมุนไปรอบอะไรรอบดวงอาทิตย์ใช่ป่ะรอบดวงอาทิตย์เราเรียนมาแบบนี้เรียนวิทยาศาสตร์ไปท้องฟ้าจำลองดูในดาวเทียมดูอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆแต่นบีของอัลลอฮ์บอกกับเราว่าที่มันเกิดปรากฏการณ์กลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นเพราะดวงพอกลางคืนนะกลางคืนน่ะที่มันเกิดกลางคืนเป็นเพราะดวงตะวันไปสุญูดกับอัลลอฮ์มันหยุดทำหน้าที่ตอนกลางวันที่สว่างจ้าเนี่ยไม่เห็นดวงจันทร์น่ะเป็นเพราะดวงจันทร์ไปสยุดกับอัลเลาะห์เราจะเชื่อใครฮะวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับที่ของมันแล้วก็หมุนรอบตัวของมันนี่แหละมันพอมันหมุนหันประเทศเราออกจากอีกซีกหนึ่งของดวงอะไรดวงอาทิตย์ของเรามันก็กลายเป็นเงามืดเราก็เป็นกลางคืนไอ้ประเทศที่หมุนไปแล้วไปเจอดวงอาทิตย์มันก็กลายเป็นกลางวันเราเรียนวิทยาศาสตร์มาแบบนี้แต่นบีบอกไม่ใช่นบีบอกดวงอาทิตย์ไปสู่อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮ์ดวงจันทร์ไปสู่อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮ์เราก็ต้องเลือกเชื่อนบีเข้าใจนะนี่คือยากีนนี่คืออากีดะโอ้จริงด้วยนบีเชื่อไม่ได้และเพราะพิสูจน์แล้วมันไม่เป็นนี่ตกมุตตัดเลยและจึงเหมือนกับที่นบีบอกแล้วนะอัสบะฮามินอิบาดีมุมินบาปของเรามีไอ้ที่ยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมมีและไอ้ที่เปลี่ยนไปไม่เชื่อมีไหมมีเราจะเป็นบาปที่เชื่ออยู่เหมือนเดิมศรัทธาอยู่อย่างเต็มร้อยหรือจะเลือกเป็นบาปที่พอมีอะไรมาใหม่แล้วก็เชื่อสารพาเฮโลไปกับเขาเราจะเป็นบาปแบบไหนเป็นบาปที่ต้องเลือกที่จะเชื่ออย่างเหนียวแน่นอย่างอะไรอย่างมั่นใจระแวงไม่ได้แล้วสงสัยแล้วว่าจริงเปล่าที่นบีว่าสงสัยได้ไหมสงสัยนิดเดียวร้อยเรื่องสงสัยแค่เรื่องเดียวได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นวาฮีต้องเชื่ออย่างเดียวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่คือยากีนนี่คืออีมานนี่คืออากีดะห์นะตกลง ตกลงนบีบอกว่าใครที่ไปพูดแบบนั้นนะจะมีสภาพที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธากับอัลลอฮ์เหมือนเดิมแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ที่งมงายแล้วเชื่อเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์วะละฮูมามินฮะดีษอิบนุอับบาสมะอ์นาฮูวะฟีฮิกอลบะอ์ดุฮุมละกอดมุติรนาบินาวอีกะซาวะกะซาเขาบอกว่าในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเกรด A อยู่แล้วใช่ไหมครับหะดีษนี้ เป็นรีวายะห์จากท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกว่ากอลบะอ์ดุฮุมหมายถึงมีในซอฮาบะห์บางคนในคืนนั้นบอกว่ามุติรนาบินาวอีกะซาวะกะซาเนี่ยที่ดวงดาวไอ้ที่ฝนมันตกเป็นเพราะอิทธิพลจากดาวดวงนั้นดาวดวงนี้เรื่องนี้เป็นอะไรเป็นเพราะซอฮาบะห์ในช่วงแรกๆเนี่ยอีหม่านของพวกเขายังไม่เข้มข้นใช่มั้ยเพราะเขาเพิ่งจะมาเข้าอิสลามใหม่ๆใช่มั้ยบางคนยัง ยังติดมาจากเรื่องเดิมๆที่เคยเชื่อเหมือนกับที่เราเรียนมาเรื่องที่3เรื่องที่4อ่ะซอฮาบะห์ของรอซูลออกทำสงครามปกป้องศาสนาแล้วนะออกไปกับนบีแบบไม่รักตัวกลัวตายนั่นแหละแต่เวลาไปเจอต้นที่มันมีกิ่งที่กับตัดเป็นตอเอาไว้นะเรียกต้นพุทธาซิดรอนะชัยรซิดรินแปลว่าต้นพุทธาซอฮาบะห์เดินมาหานบีเราปลุกเสกต้นพุทธาต้นนี้ดีกว่ามั้ยแล้วเอาอาวุธไปแขวนเอามีดเอาดาบไปแขวนเพราะบรรดามุชริกีนน่ะเขาปลุกเสกต้นไม้ของเขาแล้วเอาอาวุธไปแขวนพออาวุธไปแขวนมันจะสร้างขวัญสร้างกำลังใจทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวสู้ครั้งเนี้ยรบครั้งเนี้ยเราจะต้องชนะเขามีขวัญมีกำลังใจกันมากเลยเราน่าจะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเราสักต้นหนึ่งนะเราจะได้เอาอาวุธเอาดาบของเราไปแขวนบ้างในหะดีษคำว่าซาตุอันวัดต้นซาตุอันวัดต้นที่มันมีกิ่งเป็นต้นไม้เก่าๆเลยนะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีเขาตัดกิ่งนะมันก็เหลือเป็นตอเอาไว้คนสมัยก่อนเขาก็เชื่อว่าเป็นต้นไม้โบราณมีอะไรแบบเนี้ยซอฮาบะห์นบียังพูดเลยฉะนั้นถ้าอีมานไม่เข้มแข็งอาจจะหลุดได้นี่ระดับซอฮาบะห์ยังรอซูลยังต้องเตือนเลยนี่พวกท่านทั้งหลายจะพูดกับฉันเหมือนกับอุมมะห์นบีมูซาพูดกับมูซาเหรอเอญัลลานาอีลาฮันกะมาลาฮุมอาลีฮะหาพระเจ้าให้เราอีกสักองค์นึงเถอะองเดียวไม่พอต้องมีอะไรมี2องค์3องค์จะได้ช่วยกันได้เหมือนกับที่คนต่างศรัทธาเนี่ยเขามีพระเจ้ากันตั้งหลายองค์นบีดุเลย
แต่นบีก็ไม่ได้บอกนะไอ้เองตกมุรตัดเองกาเฟสนะเพราะอยู่ในมะกอมที่สอนมะกอมที่เตือนบริบทนี้คือบริบทเตือนซอฮาบะห์ฟะลาอุกซิมุบิมาวากิอินนุญูมวะอินนะฮูละกอซะลามุลลาตะอะลามูนอะซีมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายะห์ที่บอกว่าตุกัซซิบุนนะวะตัจอะลูนริซกะกุมอันนะกุมตุกัซซิบุนไปถึงอายะห์นี้เลยมุอัลลิฟต้องการที่จะทวนอายะห์กุรอาน67อายะห์ตรงนี้ว่าเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานลงมาเพื่อเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอัลเลาะห์จึงบอกว่าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะสาบานฟะลาอุคซิมุบิมาวากิอินนุยุมลาตัวเนี้ยเค้าเรียกลาซาอิดะห์ไม่ทําหน้าที่นะไม่ทําหน้าที่จึงมีความหมายว่าฉันเนี่ยมีสิทธิ์สาบานกับตําแหน่งต่างๆของดวงดาวนะครับกับตําแหน่งต่างๆของดวงดาวแต่พวกท่านทั้งหลายมีสิทธิ์มั้ยไม่มีสิทธิ์พวกท่านทั้งหลายที่เป็นบ่าวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสาบานกับดวงดาวก็ไม่ได้ดวงจันทร์ก็ไม่ได้ดวงตะวันก็ไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงแค่มักลูกสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกับเราเป็นบ่าวของพระเจ้างั้นตอนที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพิสูจน์ความมีอยู่จริงของพระเจ้านบีอิบรอฮีมพิสูจน์ด้วยอะไรครับด้วยดวงดาวพิสูจน์ด้วยดวงจันทร์แล้วก็พิสูจน์ด้วยดวงตะวันพอ3อย่างนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่พระเจ้านบีอิบรอฮีมจึงศรัทธาในพระเจ้าที่แท้จริงก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอ้าวบทเรียนวันนี้มีอะไรสงสัยไหมครับที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนของเราแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้มีคำถามอาจารย์ครับเชิญครับ ที่อาจารย์บอกว่าขณะที่กลางคืนเกิดขึ้นมาเนี่ยดวงตะวันเนี่ยเป็นได้ไปสยู่ตายราชของเหรออย่างที่ว่านักอาจารย์บอกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อโลกหมุนไปนี่ครับเมื่อเจอกับแสงดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นที่สว่างครับเป็นกลางวันแต่เมื่อเป็นกลางวันเมื่อหมุนเลยไปแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลางคืนทีนี้เราถูกอธิบายลักษณะนี้เนี่ยเราประยุกต์ให้มันเข้ากันให้ได้หรือเปล่าก็ต้องพยายามอธิบายให้เข้ากันแต่ว่าอย่าถึงขั้นไปเฉยชัยหรือบิดเบือนคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิทยาศาสตร์มุสลิมหลายคนเขาก็พยายามอธิบายแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่บางคนเขาก็จะมองว่าอธิบายไปแล้วมันก็ยังมันก็จะไปข้างๆมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยมันมีฮิกมะมันมีสิ่งบางอย่างที่เราอธิบายเป็นแบบที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสของเราเนี่ยเราสัมผัสไม่ได้แต่มันมีความเป็นไปได้นะครับว่าณเวลาอย่างสมมติเนี่ยดวงอาทิตย์สยุดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องไปสยุดแล้วก้มกราบเหมือนกับเราแบบนี้การสยุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะในที่อุลามะห์อธิบายนะที่ว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ในคำอธิบายก็คือการที่เวลาหันไปแล้วเนี่ยหันไปแล้วไอ้ส่วนที่อะไรไอ้ส่วนที่เป็นช่วงกลางวันเนี่ยมันจะเห็นดวงตะวันใช่ไหมเห็นดวงตะวันแต่พอมันหันกลับมาอีกข้างนึงมันจะกลายเป็นกลางคืนอันเนี้ยหมายความว่านั่นคือวิธีสุญูดของดวงอาทิตย์ในณเวลานั้นเหมือนกับอัลลอฮ์บอกว่าต้นไม้ตัสบีห์ได้นะรู้ได้ไงต้นไม้ตัสบีห์เคยได้ยินไหมฮะนกตัสบีห์ปลาตัสบีห์สิงสาราสัตว์ตัสบีห์อัลลอฮ์บอกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ตัสบีห์กับอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยฉะนั้นในแต่ละมิติมันมีวิธีตัสบีห์วิธีแสดงความจงรักภักดีที่ไม่เหมือนกันต้นไม้สยุดน่ะมันลงมาแล้วมันต้องเอาหน้าผากมันมีหน้าผากหรือมันมีมือมีขาอะไรต้องสยุดฉะนั้นบริบทของการสยุดของต้นไม้ของมักลูกอื่นไม่เหมือนกับเราเห็นไหมครับนกมันไม่ได้ว่าซุบฮานัลลอฮ์สักทีมันจิบของมันเนี่ยไก่มันก็อะไรไก่ร้องยังไงนะอ้าวใครร้องได้แล้วแถมขนมปังให้ฮะไก่มันก็กระตอของมันนั่นกระตอของมันก็คือซุบฮานัลลอฮ์ของมันฉะนั้นเราจะอธิบายให้เป็นความเข้าใจแบบเราว่าถ้าไก่กระตอสัตว์ตัสบีห์ต้องว่าซุบฮานัลลอฮ์เหมือนกับเราเขาจึงไม่อธิบายแบบนี้เขาก็อธิบายวิธีสุญูดของดวงอาทิตย์ที่นบีบอกไว้เราก็เชื่อว่าสุญูดแต่วิธีสุญูดวันเลาตะลาอาลัมอาจจะหมายถึงช่วงที่มันกลายมาเป็นกลางคืนกลายไปเป็นกลางวันต่างคนต่างทำหน้าที่ฉะนั้นการทำหน้าที่ของมันคือการเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ที่แบบพอจะฟังแล้วมันจะพอจะไปด้วยกันได้แต่ไอ้ใหญ่ไปปฏิเสธปุ๊บเลยมันฟังแล้วไอ้คนที่เขารับไม่ได้โอ้โหนี่ขนาดวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นถ่ายเห็นยังไม่เชื่อเลยบางทีมันมีนะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราต้อง
ยึดในส่วนที่เป็นตัวบทหลักฐานไว้เป็นสำคัญก่อนถ้ามีคำอธิบายอย่างอื่นมาประกอบเช่นคำอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์ที่อธิบายไปแบบนั้นแบบนี้เราก็จะเอาคำอธิบายของซอฮาบะห์ที่เขารู้ตื้นลึกหนาบางมากกว่าเราเนี่ยรู้รายละเอียดต่างๆมากกว่าเราเราเอาคำอธิบายพวกนั้นมาประกอบคำอธิบายนะโอเคนะครับมีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับนะมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะสรุปในท้ายบทเรียนนะสรุปท้ายบทเรียนนะครับมุอัลลิฟบอกว่าฟีฮิมาซาอิลในบทเรียนบทนี้มีประเด็นสำคัญหลายประเด็นเลย1ตัฟซีรุอายะติลวากิอะอธิบายความหมายขยายความความหมายอายะในซูเราะห์อัลวากิอะก็คือฟะลาอุกซิมุบิมาวากิอินนูยุมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายะที่วะตัจอาลูนริสกกุมอันนะกุมตุกะซิบูนแต่ว่ามุอัลลิฟต้องการอายะสุดท้ายวะตัจอาลูนริสกกุมอันนะกุมตุกะซิบูนวันนี้กลับไปถึงบ้านอธิบายให้ที่บ้านฟังเลยวันนี้แชร์ไปเรียนโต๊ะไปเรียนย่อไปเรียนมาอายะนึงอัลเลาะห์บอกที่เราอ่านกันในวากิอะน่ะวะตัจอาลูนริสกกุมอันนะกุมตุกะซิบูนแปลว่าและพวกท่านทั้งหลายยังจะทําให้ริสกีของอัลเลาะห์เนี่ยริสกีของใครริสกีของอัลเลาะห์รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นริสกีของอัลลอฮ์แต่พวกหลายยังมีหน้ามาทำให้มันเป็นของอะไรของคนอื่นอีกหรือไม่เชื่ออีกหรือว่าเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาแต่พูดได้ยังไงหลุดปากช่วยออกมาได้ยังไงว่าดาวให้ตกเพราะดาวตกเพราะดวงจันทร์ดวงตะวันนี่คือความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ต่อไปนี้เราจะไม่พูดอะไรช่วยแล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่โมเมไปว่าเนี่ยที่ฝนตกเป็นเพราะไอ้นั่นน้ำท่วมเป็นเพราะไอ้นี่ได้ไหมน้ำท่วมเนี่ยเพราะมันเกิดอะไรล่ะดาวนี้ไปค่อมดาวนั้นอยู่อะไรเหมือนกับที่เขาโยงเส้นกันน่ะนักอะไรนักไสยศาสตร์นักดาราศาสตร์ก็ใช่ไหมดาวนี้ไปค่อมกับดาวนั้นดาวนั้นไปทับดาวนี้ต้องแก่อย่างนั้นต้องแก่อย่างนี้อะไรแบบเนี้ยนะอันนี้เป็นความเชื่อที่เป็นปรปักษ์และเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยข้อที่2ซิกรุลอัรบะอัลลาตีมินอัมริลญาฮิลียะในบทเรียนบทนี้สอนให้เรารู้ว่ารอซูลบอกกับเราว่ามี4นิสัยมี4พฤติกรรมที่มันเป็นพฤติกรรมที่ตกตะกอนมาตั้งแต่สมัยไหนละสมัยญาฮิลียะพวกเราก็ยังงัดมาทำกันอยู่นะบางเรื่องบางอย่างนี่รอซูลบอกข้าพเจ้าพยายามเหยียบให้จมแต่ก็อุมมะห์นบีไปงัดเอาขึ้นมาไปรื้อเอาขึ้นมาแล้วก็มาทำกันอ้าว4ข้อช่วยกันทวนแถวนี้ข้อนึงเอาแถวแรกนี่ข้อนึงอัลฟัครุบิลอะห์ซาบให้ความสำคัญโมโวโชเรื่องอะไรชาติตระกูลชั้นตระกูลนี้พ่อฉันเป็นไอ้นั่นแม่ฉันเป็นไอ้นี่นี่ทับถมกันนะเรื่องชาติเรื่องตระกูลอันที่2อัตตะอ์นุฟิลอันซาบนะและอันที่3อันนียาฮะไม่ใช่อันที่3อัลอิติสกะบิลอันวะการเชื่อการเข้าใจว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อฝนตกไม่ตกอะไรก็แล้วแต่เรื่องแล้งเรื่องอะไรพวกนี้นะนี่อยู่ในหมวดนี้อันที่3อันที่4อันนียาฮะอันที่4อันนียาฮะเรื่องการร้องไห้ฟูมฟายโวยวายตีอดควรตีโพยตีพายอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีผู้สูญเสียมีผู้เสียชีวิตนะเราสูญเสียบุคคลสำคัญที่เรารักเราก็รบเราอะไรก็แล้วแต่เราก็ร้องไห้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยอันเนี้ยเขาเรียกนียาฮะแล้วคนที่เสียชีวิตไปในสภาพที่มีนิสัยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วยังไม่มีโอกาสตอบ้าตัวฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียรมะอัลลอฮ์จะให้มีเหมือนกับเสื้อเกราะนะที่มันมาฉาบมันมาเคลือบตัวเราไว้คุมตัวเราไว้ซึ่งทำมาจากน้ำที่หลอมอะไรตะกั่วทองเหลืองหรือเหล็กหรือโลหะอื่นๆก็แล้วแต่นะโลหะแข็งๆเนี่ยต้มมันจนกระทั่งมันเดือดหลอมละลายแล้วน่ะแล้วเอามาราดอุลามาบางคนเขาบอกเหมือนกับน้ำยังมาต่อยร้อนๆน่ะนะน้ำยังมาต่อยร้อนๆน่ากลัวนะอ่ะข้อที่3ริกรุลกุฟริฟีบะดีฮาบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่า4รายการน่ะมีบางรายการที่เป็นกุฟรเลยมีบางรายการที่เป็นกุฟรเลยอ่ะข้อไหน4ข้อนะมีอยู่ข้อนึงเป็นกาเฟสเลยถ้าทํา1คุยโวเรื่องชาติตระกูล2กล่าวโทษปากปั๊มตําหนิติเตียนเรื่องชาติตระกูลกันอันที่4ร้องไห้โวยวายอันไหนที่เป็นมุตตัดไอ้อันไหนที่เป็นกุฟเลยไม่ใช่อันที่3ก็คือขอฝนจาก
ดวงดาวอันอื่นบาปใหญ่แต่ไม่ถึงขั้นเป็นกาเฟรข้อที่4อันนามินันกุฟริมาลายุคริยุมินันมิลละบางอย่างที่ถึงขั้นเป็นกูฟอร์แต่อัลลอฮ์ก็ยังเมตตาอยู่เป็นกูฟรุนลายุคริยุมินันมิลละเป็นกูฟอร์แต่ไม่ถึงกับตกศาสนาเขาเรียกกูฟเนียมะเป็นกูฟเนียมะก็คือกระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮ์ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์แต่มันไม่ร้ายแรงถึงขั้นตกศาสนาเหมือนกับตกศาสนาเหมือนกับที่เราเรียนไปบทเรียนก่อนๆมีหลายเรื่องใช่ไหมครับพูดนี่มีฮุกกลมตกมุตัดเลยแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ปรับเป็นแค่ชิริกเล็กอันกัฟฟาร์อันดูอาอิสติกฟาร์ผลแล้วเหมือนกับเรื่องสุดท้ายที่เราเชื่อเรื่องตันยีมนะเชื่อเรื่องตันยีมเชื่อเรื่องอะไรปล่อยนกรอซูลุลลอฮ์บอกมันรดดัดหุติยารอฟะกอดอัชรอกใครที่ไปเชื่อเรื่องติยารอเรื่องงมงายพวกเนี้ยนั่นเท่ากับชิริกรอซูลบอกชิริกแต่รอซูลบอกนั่นแหละพอกัฟฟาร์เพราะอันดูอาขออภัยโทษจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้แต่ไม่ได้แปลว่าให้เราทำได้บ่อยๆนะห้ามทำทั้งหมดนั่นแหละจะชิริกเล็กชิริกใหญ่จะออกหรือไม่ออกก็แล้วแต่ห้ามทำผู้ศรัทธาจะไม่ทำเป็นอันขาดข้อที่ห้ากอลูฮุอัสบะฮามินอิบาดีมุมินุนบีวะกาฟิรซาบะบุนูซูลินเนี่ยมะที่ซอฮาบะพูดประโยคนั้นออกมาว่าไม่ใช่ที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งลงมาด่วนเลยในเช้ามืดวันนี้ว่าบ่าวของอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่เหมือนเดิมและอีกส่วนหนึ่งกลายไปเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงมีอะไรมีรับสั่งในวาระเนี่ยรู้ไหมเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากอัลลอฮ์ให้ซอฮาบะหรือว่าประชาชนบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์หรืออุมมะห์นบีในเวลานั้นได้รับเนียมะได้รับอะไรนะได้รับเนียมะแห้งแล้งใช่มั้ยเดินทางแล้วอัลเลาะห์ให้ฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นเป็นเนียมะแต่พอได้เนียมะกับอะไรมีกลายเป็น2อย่างเลยส่วนหนึ่งเป็นกาเฟรและส่วนหนึ่งเป็นอะไรเป็นมุมินเหมือนกับเราเนี่ยสมมุติมีคนให้อะไรเอาเงินมาให้มีคนเอาเงินมาให้สมมุติว่าปลายปีมีโบนัสได้โบนัสมา 50,000 ได้โบนัส 50,000 นี่โบนัสที่ได้นี่เป็นเนียมะห์ของอัลลอฮ์แต่ถ้าเรารู้จักเหมือนกับที่บทเรียนบทนี้สอนรู้ว่าเนียมะห์ที่ได้ริสกีที่ได้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์พอรู้ว่าปีนี้เราจะได้ซองโบนัสเนี่ย 50,000 พูดอะไรก่อนเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ชูกรต่ออัลลอฮ์นี่เราเป็นมุมินอยู่เหมือนเดิมแต่พอได้เนี่ยมาแล้วอู้ยกมือท่วมหัวเลยอู้ยอาซิมไหว้อาซิมไหว้อาแปะเขาให้ตะเอียมานะให้อังเปาโบนัสมันยังไม่น่ะเอาอังเปาดีกว่าอังเปามันชัดดีพอเขาให้อังเปาตอนนั้นแล้วอู้ไหว้อาม่าใหญ่เลยไหว้อาม่าไหว้อากงอันเนี้ยใช่ไหมได้เนี่ยมาแต่แทนที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนกลับไปขอบคุณและจดจำริสกีของคนอื่นนะชมเขาไม่ขาดปากแต่เราต้องขอบคุณใครขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเพราะเนี่ยมะแต่ว่าพอเราไม่ศรัทธาเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นผู้ไม่ศรัทธาขึ้นมาก็ได้ข้อที่6อัตตฟัตตุนุลิลอีมานฟีฮาซัลเมาดีเราต้องมีไหวพริบสักนิดนึงในการที่จะพิจารณาว่าลักษณะแบบไหนที่มันจะทำให้เราเป็นผู้มีอีมานก็คือการเลือกคำพูดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาไม่ไปพูดไม่ไปอ้างว่าฝนตกเพราะดาวนั่นดาวนี่ดวงนั่นดวงนี่อันนี้เราจะไม่พูดถึงอย่างที่เราบอกว่าถึงแม้ว่าบางอย่างในวิทยาศาสตร์เขาจะอธิบายไปในทิศทางนั้นก็ตามแต่เราเลือกที่จะไม่พูดในสิ่งที่มันขัดกับหลักการศาสนาของพวกเรานะเช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้นะครับต้องรู้อย่างชาญฉลาดว่าถ้าพูดแบบไหนทำแบบไหนแล้วมันจะกลายเป็นกาเฟตเราอย่าแค่บดื้อพูดอะไรไม่ระวังทำอะไรไม่ระวังทำอะไรไม่คิดไม่อ่านไม่เผื่อขาดเผื่อเกินมุสลิมต้องเผื่อขาดเผื่อเกินในเรื่องพวกนี้ข้อที่8แล้วก็ซอดะกะนาอูกะซาวะกะซานะการที่มีคนพูดแบบนี้ว่านั่นไงนี่แหละเห็นไหมที่น้ำท่วมบอกหมอเขาบอกแล้วเนี่ยเขาพยากรณ์ไว้แล้วเนี่ยเป็นเพราะดาวดวงเนี่ยมันโคจรไปแล้วไปซ้อนกับดาวดวงนั้นอยู่นี่ตรงกับที่หมอบอกไว้เลยตอนแรกเราอ่านอาจจะไม่เชื่อบางคนที่เขาอ่านอะไรนะคำพยากรณ์คำทำนายใช่ไหมครับอันที่แรกไม่ค่อยสบายใจเลยกลัวว่า
มีไหมบางคนเนี่ยอันแล้วตรงกับของเราเลยเฮ้ยสมมติฮะยะเกิดเดือนอะไรฮะกันยามาชาอัลลอฮ์ฮะยะก็เฮ้ยวันนี้ราศีกันมานี่ว่าสมมตินะสมมติพออ่านๆไปแล้วคล้ายกับเราตั้งหลายอย่างเนี่ยตรงกับเราตั้งหลายอย่างเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเนี้ยจะเจ็บอดแอดแอดนะจริงด้วยเราก็ไปหาหมออยู่เรื่อยเลยช่วงเนี้ยมีคนปองร้ายนั่นดูสิมีคนปองร้ายเราจริงด้วยใจเราเริ่มไปยังไปแล้วฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าในกรณีแบบเนี้ยบางทีเนี่ยเราไม่ระวังคำพูดนิดๆหน่อยๆมันจะเป็นเหตุนำพาไปสู่สิ่งที่ร้ายแรงกว่าได้วันเนี้ยเราเริ่มอ่านเรื่องนี้แล้วไอ้ตอนอ่านอย่างเดียวน่ะก็มีความผิดแล้วพอเราไปเชื่อปักใจเชื่อกลายเป็นอะไรเลยฟากอดกาฟารอบีมาอุนซีลาอะลามุฮัมมัดไอ้ตอนอันน่ะอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดเท่าไหร่นะ40วันพอโลฮุอักบัตกลัวเฮ้ยเขาบอกว่าอย่างนี้ต้องทำบุญเอาแล้วนอกจากเชื่อแล้วยังหาวิธีแก้อีกเขาบอกให้ทำบุญเด็กกำพร้าไปแล้วบ้านเด็กกำพร้าทำบุญจะได้สะเดาะเคาะเขาบอกให้ปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยเต่าไปแล้วนี่แสดงว่าอันเพราะอยากรู้ใช่ไหมพอรู้แล้วเชื่อพอเชื่อแล้วทำกี่อย่างเนี่ยสามคดีเลยเรื่องเดียวมันเริ่มต้นจากเราไปสนใจก่อนฉะนั้นเรื่องคิดเรื่องอ่านเรื่องพูดอะไรพวกนี้ต่อไปนี้เราต้องระวังฉะนั้นหนังสือเล่มนี้หนังสือกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยเป็นหนังสือที่มูอัลลิฟคือเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลฮับตั้งใจที่จะเรียบเรียงและประพันธ์ขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทพูดนิดพูดหน่อยมันเป็นฮุกมไม่ตกศาสนาก็เป็นชิริกไม่ชิริกใหญ่ก็เป็นชิริกเล็กสอนเรื่องคำพูดเรื่องคิดอ่านทั้งหมดเลยงั้นหนังสือเล่มนี้ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีนะแล้วก็ทบทวนอยู่บ่อยๆเอาข้อสุดท้ายอิครอญุลอาลิมลิลมุตอัลลิมอัลมัสอะละตะบิลอิซิฟามเขาบอกว่าเราได้วิธีของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านไม่ได้บอกโดยตรงแต่ท่านเขาเรียกเปิดประเด็นก่อนเป็นการเรียกร้องความสนใจจากบรรดาซอฮาบะห์รอซูลใช้วิธีตั้งคำถามเพื่อดึงดูดความสนใจซอฮาบะห์รอซูลถามรู้หรือเปล่าเนี่ยหัวเช้ามืดวันนี้อัลลอฮ์มีรับสั่งอะไรลงมาซอฮาบะห์ไม่รู้เพราะไม่รู้ก็ต้องอยากรู้ในที่สุดก็ตั้งคำถามกับรอซูลพอซอฮาบะห์สนใจดีรอซูลก็เลยอะไรเลยบอกเลยแต่ถ้ารอซูลอยู่ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดเลยซอฮาบะห์อาจจะซิกรุลลอฮ์อยู่จะทำอะไรอยู่อาจจะมีธุระอยากจะรีบกลับบ้านอาจจะไม่ได้ฟังแต่พอรอซูลชี้เปิดประเด็นแล้วชี้ชวนให้ซอฮาบะเริ่มสนใจเพราะรู้ไหมอัลลอฮ์ว่าอะไรเปิดประเด็นแบบนี้ซอฮาบะหันมาแล้วก็ตั้งใจฟังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อสุดท้ายเลยก็บอกวะอีดุนนาอีฮะสัญญาคาดโทษเรียกภาคทันรอซูลภาคทันไว้กับคนที่มีนิสัยชอบร้องฟูมฟายร้องไห้ฟูมฟายโวยวายตีโพยตีพายอะไรก็แล้วแต่เวลามีผู้เสียชีวิตอ่ะลองนึกซิลองอัลลอฮ์จะลงโทษยังไงวันฟื้นคืนชีพอ่ะเซมกันได้อ่ะตอบแทนคนในห้องคนที่ร้องไห้ฟูมฟายแล้วไม่ได้เตาบ้าตัววันฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์จะลงโทษยังไงที่อาจารย์บอกฟังพอจำได้ว่าจะใส่เสื้อเกาะที่เต็มไปด้วยล้อมเหลวอะไรเงี้ยจะเผาไหม้อัลลอฮ์จะให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจับเขาสวมอะไรสวมเกราะไอ้สวมเกราะในที่นี้มันไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่เป็นเกราะสำเร็จรูปมาแล้วก็มาแกะแล้วก็มาใส่มาครอบลงไปอุลามาอีกส่วนหนึ่งเขาอธิบายว่าหมายถึงขึ้นมาตัวเป็นนี่แหละแล้วก็เอาน้ำทองเหลืองทองแดงน้ำตะกั่วน้ำร้อนๆเนี่ยเหมือนกับที่เราหลอมอะไรนะต้มหลอมเหล็กโลหะนะราดไปให้มันจับตัวเราเนี่ยแล้วมันก็แข็งติดตัวเราเลยงั้นน่ะเอาไหมผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังเนี่ยแค่เราปิ้งปลาดุกย่างปลาดุกอัลลอฮฺอักบัรตั้งตะแกรงไว้ร้อนๆเสร็จแล้วเราก็อะไรกดกระติกน้ำร้อนน่ะกดจะกินกาชากินกาแฟน่ะมันกระชอกมาใส่นิ้วเรานิดเดียวมือเรานิดเดียวเรายังโอ้ยสะดุ้งโหยงเลยแล้วนี่เอามาราดเคลือบตัวเราทั้งหมดเลยแบบคาราเมลใช่ไหมอะไรนะเวเฟอร์นั่นชุบลงไปแล้วก็พอชักขึ้นมาตะกั่วทั้งตัวเลยแล้วก็เนื้อหนังหลุดจากกระดูกอย่างนั้นนะเอาไหมอ้าวถ้าไม่เอาทำยังไงต่อไปนี้เราจะไม่ร้องไห้โวยวายฟูมฟายซึ่งการร้องไห้โวยวายฟูมฟายมันแสดงถึงการเราตัดเพราะเราไม่เต็มใจต่อกอดอกกระดัดของอัลลอฮ์ที่ทำให้
คนที่เรารักคนที่เรารู้จักเราเคารพเสียชีวิตนะอันนี้เราต้องว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขอดุอาให้เขาให้อัลลอฮ์ยกโทษอัลลอฮ์เมตตาเขาแล้วอัลลอฮ์จะส่งทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อะนะครับพอดีกับเวลาละยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนสุดท้ายนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้การเรียนการสอนในวันนี้นะครับเป็นไปโดยสุจริตใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้กับพวกเราสาระความรู้ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ขอให้อยู่ในความจำของพวกเรานะไปตลอดนะได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงของพวกเรานะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์